จริงๆหน้าที่หลักของ CEO ไม่ใช่เก่งบัญชีไม่ใช่เก่งการตลาดไม่ใช่เก่งโอเปอเรชั่นเก่งที่จะ predict อนาคตว่านี่คือเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทิศทางของโลกที่กำลังจะเดินไปอันนี้เรา outsource ไม่ได้ที่เหลือ outsource ได้สิ่งที่เราต้องได้คือ ability ที่จะ predict the future เนี่ยต้องดู timing ให้ดีอันนี้ก็สำคัญมากมันวัดความสำเร็จของ startup ได้เหมือนกัน timing ที่เหมาะสมทีมที่ใช่แล้วก็มี mindset มีจิตใจร่างกายหัวสมองที่พร้อมที่จะล้มเหลวตลอดเวลาอดทนยืนระยะแล้วก็อย่างที่4คือต้องหาสิ่งที่เราเรียกว่า important truth important truth ก็คือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเราถึงเรียกว่า important truth เราต้องเป็นคนส่วนน้อยที่เห็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นโอกาสจะมหาศาลเลยถ้าทุกคนมองเห็นหมดเห็นโอกาสหมดมันแชร์ market share กันแชร์ความสำเร็จกันมันก็จะไม่ได้เกินค่าเฉลี่ยอะไรเพราะฉะนั้นการทำ startup เนี่ยเราต้องหา important truth ให้เจอโดยการทุกคนจะมีสตอรี่ไลฟ์สตอรี่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันพยายามที่จะ connect the dots อย่างที่ Steve Jobs เขาบอกทุกคนจะมี dots ของแต่ละโมเมนต์ของชีวิตที่แตกต่างกันไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในการเดินทางของชีวิตของแต่ละคนพยายามที่จะ connect ประสบการณ์พวกนี้ย้อนหลังแล้วก็ arrive at conclusion บทสรุปอะไรบางอย่างที่เราเห็นอะไร insight อะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแล้วก็ยืนระยะกับมันนะครับทำให้มันได้นานพอแล้วพอเวลามันถึงเวลามันใช่เนี่ยแล้วมันเป็น important truth ยังไงความจริงก็คือความจริงเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จเกินค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหา important truth ให้เจอด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญของการทำ startup นะครับ